เร่งรัดในระยะขั้นสุดท้ายนะครับอย่างที่เรียนว่าปีนี้เรามุ่งใช้ประโยชน์เงินกองทุนอนุรักษ์ค่อนข้างมากนะครับในการที่จะไปช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งก็ดีการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากก็ดีจะเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับดังนั้นก็ได้มีการปรับในรายละเอียดพอสมควรซึ่งขณะนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับและหลังจากที่เสร็จแล้วผ่านคณะกรรมการต่างๆก็คงจะทำการตรวจรับได้นะครับก็จะเปิดจ่ายได้คาดว่าจะเปิดจ่ายได้เดือนมีนาครับจะพิจารณาให้เสร็จไปในตอนนี้เริ่มปั่นแข่งข้าวต้องเร่งปั่นให้หลังจากที่เสร็จเร่งการลงทุนนะครับเราใช้โอกาสของเงินบาทที่แข็งค่านะครับในการที่จะเร่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในเครือในสังกัดของกระทรวงพลังงานแล้วก็เราก็เร่งรัดในการชำระหนี้นะครับที่เรามีในกรณีที่เป็นหนี้เงินตราต่างประเทศก็ใช้โอกาสของท่านเงินบาทที่แข็งได้ประโยชน์ครับได้กำชับผู้บริหารไปแล้วครับทั้งปตท.และปป.จะมีเงินลงทุนเท่าไหร่เรารวมตัวเลขไหมคะว่าปีนี้เป็นเท่าไหร่ก็ผมก็ใกล้ๆแสนล้านแล้วครับของปตท.นะครับอันนี้ก็ปตท.ต่างหากนะครับก็เป็นเฉลี่ยประมาณปี63ใช่ไหมคะแล้วนี่เยอะไหมคะที่ให้เขาดูเรื่องการชำระหนี้นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ระยะสั้นนะครับเช่นเราซื้อเรามีเครดิตเพิ่มทุกตัวอย่างนะครับเราก็จะเร่งรัดการชำระเร็วขึ้นนะฮะไปเจรจานะขอประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการชำระเร็วขึ้นได้ไหมแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในค่าเงินบาทที่แข็งนั้นไปเร่งชำระนะครับก็ใช้โอกาสที่เรามีค่าเงินบาทที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีต่อการประกอบการเองน้ำมันเงินบาทที่แข็งมันมีผลต่อน้ำมันกี่บาทยังไงไหมครับก็มีผลในเชิงของราคาน้ำมันที่เราสามารถมีราคาที่ไม่แพงเกินไปเมื่อเรานำเข้าเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับแน่นอนค่าเงินบาทที่แข็งก็ส่งผลให้ต้นทุนของน้ำมันนำเข้าเรามีราคาที่ไม่สูงอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับกับการนำเข้าน้ำมันในประเทศ